ันที่10มีนาคมนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าสักการะหลวงพ่อพระพุทธโสธรที่วัดโสธรวรารามวรวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางไปเป็นประธานเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมอ้อนชาวแปดริ้วรู้สึกดีที่ได้กลับมาจังหวัดฉะเชิงเทราเพราะเป็นจังหวัดที่กลับมากี่ครั้งก็รู้สึกอุ่นใจและส่งใจมาให้ตลอดแม้อากาศร้อนก็มีความสุขที่ได้มาเห็นรอยยิ้มของทุกคน11มีนาคมนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสงขลาเข้าสักการะองค์เจ้าพ่อหลักเมืองและเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางประชาชนที่มารอต้อนรับก่อนเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมอำเภอเมืองสงขลากับอำเภอสิงหนครเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่ท่าแพขนานยนต์พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยยังได้เดินทักทายประชาชนที่มารอต้อนรับและขอถ่ายรูปด้วยจำนวนมากจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ไปพบปะประชาชนที่ตลาดสันติสุขและตลาดกิมหยงซึ่งประชาชนต่างมาชูป้ายและส่งเสียงเชียร์ลุงตู่สู้ๆพร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์กล่าวกับชาวบ้านว่าจะทำให้ภาคใต้เกิดสันติสุขประเทศไทยมีสันติประเทศไทยภาคใต้จังหวัดสงขลาต้องมีสันติสุขจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปจังหวัดยะลาพบปะผู้นำศาสนาอิสลามภาคใต้ที่มาร่วมประกอบพิธีโยกิจกรรมประกอบศาสนกิจการขัดกล่อมจิตใจความศรัทธาที่จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11มีนาคมที่ศูนย์ดะวะแห่งประเทศไทยมัสยิดอิลนูนพร้อมย้ำประเทศไทยต้องอยู่ด้วยกันอย่างไม่แตกแยกช่วยกันทำให้เกิดความมั่นคงเพื่อให้ประเทศเดินหน้าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ว่าชาติใดศาสนาใดขอให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเปิดเผยนโยบายหาเสียงภายใต้แคมเปญทำแล้วทำอยู่ทำต่อตามยุทธศาสตร์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคนำร่องชู5นโยบายโดนใจที่พร้อมช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายลดภาระหนี้สร้างโอกาสใหม่ๆให้ชีวิตและขจัดปัญหาอุปสรรคด้านกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมดังนี้ 1. เพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการ Plus เป็น 1,000 บาทต่อเดือนและสิทธิเบิกฉุกเฉิน 10,000 บาทต่อคน 2. ตั้งกองทุนฉุกเฉินประชาชนวงเงิน 30,000 ล้านบาท 3. คืน 30% เงินสะสมชราภาพให้ผู้ประกันตนตามมาตรา33 4. โครงการปลดหนี้ด้วยงาน 5. หรือกฎหมายที่รังแกประชาชนและเป็นอุปสรรคการทำกินโดยเตรียมเปิดนโยบายชุดใหญ่ต้นเดือนเมษายนนี้มั่นใจทุกนโยบายทำได้แน่นอนมันตรงนี้ของเราถึงได้บอกว่าของเราทำอยู่แล้วและทำอยู่แล้วก็ทำต่อเพราะนั้นของเราเนี่ยทำได้แน่นอนไข่มาริฮัวน่าเข้ายื่นหนังสือต่อพรรครวมไทยสร้างชาติโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นผู้รับมอบเพื่อขอให้ช่วยผลักดันสนับสนุนการเสนอร่างพระราชบัญญัติสภาศิลปะศิลปินและวัฒนธรรมแห่งชาติในการเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเหล่าศิลปินในอนาคตซึ่งการมีสภาศิลปินจะช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ในวงการนี้ได้อย่างเป็นระบบที่ผ่านมายังไม่เคยมีภาคประชาชนที่หลากหลายสาขาอาชีพเข้ามาดูแลส่วนใหญ่ภาครัฐจะกำหนดนโยบายเอาคนที่ไม่เข้าใจมาทำงานจะเข้าไม่ถึงแก่นของปัญหาที่แท้จริงด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์เห็นด้วยในหลักการหนุนสร้างองค์กรให้เป็นที่ยอมรับเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการกำหนดทิศทางด้านศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงและความเชื่อเพื่อให้ไปด้วยกันได้และผูกรวมกับอุตสาหกรรมอื่นได้ทั้งอาหารและท่องเที่ยวด้วยหวังว่าหลังเลือกตั้งจะมีส่วนผลักดันเรื่องนี้ในสภาเก็บตกภารกิจสุดท้ายของวันท่านหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเมื่อต้องหอบแฟ้มงานกลับไปทำต่อที่บ้านแต่แฟ้มงานสู้กลับจนปิดฝากระโปรงรถไม่ได้